ทศบาลนครขอนแก่นถูกน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาทั้งลมทั้งฝนยังไม่หยุดตกเลยในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพายุโนรูนี่น่าจะเข้าไทยเร็วกว่ากำหนดคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วรายการรู้สู้ภัยได้พาไปติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำได้ไหมครับว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการจัดการน้ำทั้งหลายต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการภายใต้การนำของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงที่คาดการณ์กันว่าจะรุนแรงที่สุดคือช่วงที่มีพายุเข้าแบบในช่วงนี้แหละครับโดยตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องไหลผ่านสถานีบางไซไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอย่างที่คาดการณ์กันไว้ครับทั้งการเร่งพร่องน้ำในระบบการเหลือพื้นที่ทุ่งรับไว้ก่อนโดยยังไม่ผ่านน้ำเข้าทุ่งก็เพื่อรอรับพายุแต่เราก็ยังมีเหตุผลที่ต้องมาที่คลองระพีพัฒน์แห่งนี้ครับนี่เป็นคลองที่ใช้ตัดยอดน้ำออกจากแม่น้ำป่าสักก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมาถึงวันนี้ความหวังที่จะจัดการให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีบางไซไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูจะเป็นไปได้ยากซะแล้วครับถ้าไม่ใช้เส้นทางคลองระพีพัฒน์ให้มากขึ้นจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไซทันทีที่ทะลุ 3,000 เมื่อไหร่เนี่ยเราเริ่มจะเดือดร้อนกันแล้วซึ่งตอนนี้ครับเรามีตัวแทนนะครับจากทั้งสสน.และข้าสทนช.นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับพี่สราวุธแล้วก็พี่วัฒนศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ณตอนนี้เนี่ยนะคลองระพีพัฒน์นะสระบุรีตรงนี้มีความสำคัญที่จะทำให้พื้นที่เจ้าพระยาลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยไม่ท่วมยังไงตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ปตร.ชื่อว่าปตร.พระศรีสวัสดิ์ห้าโอเคนะฮะพี่เก้าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงพี่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวอีกวัน2วันเนี่ยนะครับน้ำที่ผ่านซีสองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้มีฝนตกเนี่ยนะครับไปสู่บริเวณของจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นน้ำตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไหลลงมาเนี่ยผ่านซีสองที่นครสวรรค์ครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสมากครับที่หากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านซีสองมาเนี่ยจะทำให้เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยต้องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นครับณตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,092,000 ณวันนี้วันที่25กันยายนนะครับตีว่าประมาณ 2,000 นะครับและถ้าเกิดณวันที่เราออกอากาศนะครับคือวันนี้วันที่1ตุลาคมที่ออกอากาศเนี่ยสถานการณ์จะเป็นไงครับตอนนี้มีพายุก่อตัวเกิดขึ้นนะครับพายุเนี่ยได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วชื่อว่าโนรูจะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งเวียดนามที่ดานังนะครับสักประมาณวันที่27-28โอเคแนวโน้มสูงมากที่จะเคลื่อนเข้าประเทศไทยในช่วงประมาณวันที่29ครับฝนจะไล่ตกนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในเขตลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมาตกตอนบนของเขื่อนป่าสักครับอาจจะเป็นตอนล่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนบนของจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งก็จะเป็นน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักผ่านเขื่อนป่าสักมานะครับก็จะมาอ่อนกำลังลงนะครับแต่ยิ่งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยิ่งเคลื่อนที่ช้าพอเคลื่อนที่ช้าเสร็จปุ๊บมันจะทำให้มีปริมาณฝนเนี่ยนะครับตกในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยในเขตตอนกลางของตัวลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านลพบุรีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับยาวไปจนถึงสุพรรณบุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่โซนที่มีฝนตกหนักเอาเลยสิเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมจะย้อนกลับไปก็คือมันจะคล้ายพื้นที่ฝนตกของพายุเตี้ยนหมู่ที่เกิดขึ้นตอนปีที่แล้วต้องมาดูกันครับว่าพายุเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดอะไรบ้างฝนตกหนักที่ชัยภูมินะครับน้ำเนี่ยไหลไปท่วมโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์ฝนตกหนักมาที่อำเภอลำสนธินะครับของลพบุรีน้ำตรงนี้ผ่านอำเภอลำสนธิทำให้เกิดน้ำหลากนะครับไปลงเขื่อนป่าสักนะครับฝนตกผ่านอำเภอวิเชียรบุรีข้ามสู่จังหวัดลพบุรีเนี่ยก็คือฝนตกใส่ตัวอำเภอโคกสำโรงน้ำเนี่ยจากอำเภอโคกสำโรงอำเภอบ้านหมี่เนี่ยก็ไหลไปอั้นนะครับอยู่แถวๆคลองชัยนาทป่าสักและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะครับปริมาณน้ำจะไหลลงเขื่อนป่าสักในสูงมากและเขื่อนป่าสักจำเป็นต้องระบายน้ำมาดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็จะไหลผ่านเขื่อนป่าสักนะครับมาสู่ผ่านเขื่อนพระราม6หลังจากผ่านเขื่อนพระราม6แล้วเนี่ยก็จะไหลต่อมานะครับมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่บางไทรนัดกันที่บางไทรใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องระบายน้ำเกิน 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยน้ำจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยไหลไปเติมที่บางไทรเนี่ยตกประมาณ900นะ
900ถึง 1,000 ครับแล้วถ้าเกิดมันเป็น 2,000 อยู่ 2,000 หรือ 2,200 อยู่แล้วเนี่ยครับมันอาจจะทะลุ 3,000 ออกไปได้ดังนั้นเนี่ยสำคัญก็คือทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขื่อนพระราม6ครับเป็นเขื่อนทดน้ำจะมีคลองชลประทานที่รับน้ำจากเขื่อนพระราม6เนี่ยนะครับระบายน้ำออกมาเนี่ยนะครับไปออกสถานีสูบน้ำชายทะเลดังนั้นเนี่ยตรงนี้มีความสำคัญในการที่จะช่วยแบ่งยอดน้ำนะครับจากแม่น้ำป่าสันเพื่อที่จะไม่ให้ไหลไปเติมที่แถวบางไทรทีนี้สำนักงานสารสนเทศเขาว่าอย่างนี้แล้วนะครับทางสทช.ว่าไงครับในส่วนของการชี้เป้าเนี่ยเราต้องเป็นสารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอยู่แล้วเนาะเขาชี้เป้าอะแนวโน้มว่ามันจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับปี64ที่พายุเตี้ยนหมู่เนี่ยเข้าในส่วนของภาคกลางเพราะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเตรียมไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของน้ำที่มาเนี่ยก็ดูแล้วอะแนวโน้มปากตักเนี่ยก็น่าจะมีปริมาณฝนที่มากแล้วก็จะลงมาสู่เขื่อนพระราม6นะครับทางนึงที่จะช่วยได้เป็นหลักๆเลยก็คือการตัดน้ำผ่านของระพีพัดซึ่งวันนี้ที่เราจะมาดูอยู่นี่แหละว่าคลองระพีพัดเนี่ยมีความพร้อมที่จะสามารถช่วยในการตัดน้ำลดภาระของเขื่อนเจ้าพระยาได้อย่างไรครับย้อนกลับไปปี54ถ้าจำมาได้คลองระพีพัดนี่ก็ได้ยินชื่อในข่าวอยู่บ่อยๆนะฮะปีนี้นี่คนในละแวกนี้พื้นที่นี้แถวรังสิตอะไรเนี่ยจะหนักหน่วงไหมฮะในส่วนของคลองระพีพัดนะครับจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของระบบชลประทานที่มันดีอยู่นะครับระบบเนี่ยสามารถที่จะบริหารน้ำลงทั้งคลองรังสิตเอ่ยที่จะลงเจ้าพระยาหรือจะเอาออกทางแม่น้ำนครยกหรือแม่น้ำบางประกงได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเอาออกแม่น้ำนครยกบางประกงหรือเร่งระบายลงสู่สถานีสูบน้ำบริเวณอ่าวไทยเนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่องของการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยกรุงเทพเองก็หนักหน่วงอยู่แล้วก็จะไม่ไปเพิ่มภาระของตัวกรุงเทพเองดูทรงตรงนี้แล้วพี่ก้าวตรงไหนน่าเป็นห่วงที่สุดเอาจริงๆถ้าฝนจะตกแบบพายุเตี้ยนหมู่นะครับก็จะต้องเป็นห่วงเขื่อนป่าสักสิ่งหนึ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับคือการพร่องน้ำเขื่อนป่าสักครับเดิมเนี่ยนะครับตอนสิ้นสุดฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝนเนาะเขื่อนป่าสักเนี่ยมีน้ำเนี่ยนะครับเกินเกณฑ์ควบคุมตอนบนดังนั้นเนี่ยเราคุยกันครับกับทางด้านเจ้าของหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเขื่อนนี่ก็คือกรมชลประทานกรมชลประทานเองเนี่ยได้ทำการพร่องน้ำจากเขื่อนป่าสักเนี่ยลงมาเป็นปริมาณมากแล้วครับโอเคน้ำในเขื่อนป่าสักวันนี้ปริมาณน้ำเนี่ยเทียบกับปริมาณน้ำของปีที่แล้วที่ตอนพายุเตี้ยนหมู่มาเราต้องเข้าใจว่าปีที่แล้วพายุเตี้ยนหมู่มาเนี่ยวันนี้25เนี่ยพายุเข้าแล้วฝนตกที่เขื่อนป่าสักแล้วปริมาณน้ำเขื่อนป่าสักตอนที่สตาร์ทนะครับของพายุเตี้ยนหมู่เนี่ยสูงกว่าวันนี้ต้นทุนเยอะกว่าต้นทุนเยอะกว่าวันนี้เรามีน้ำต่ำกว่าตอนที่พายุเตี้ยนหมู่เข้ามาโอเคนะครับณวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเขื่อนป่าสักเนี่ยจะสามารถรองรับน้ำได้ดีกว่าปีที่แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับก็ยังมีโอกาสที่เขื่อนป่าสักเนี่ยอาจจะน้ำเต็มเขื่อนได้ดังนั้นแผนการระบายที่จะต้องช่วยจากเขื่อนป่าสักลงมาเนี่ยก็จะเป็นจะต้องเตรียมการเอาไว้เห็นกันแล้วนะครับว่าที่เรามาที่คลองระพีพัฒน์ก็เพื่อสำรวจว่าหากจำเป็นต้องใช้คลองสายนี้เป็นเส้นทางตรงตัดยอดน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยเราจะทำได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากดังนั้นเราไปดูกันก่อนครับว่าเส้นทางนี้ทำได้ง่ายหรือยากโดยเฉพาะเมื่อมันเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ประตูพระศรีโสภาที่เราอยู่ตอนนี้ครับการปล่อยน้ำนี่ตอนนี้เรายังไม่เต็มที่ใช่ไหมใช่ครับที่ยังไม่ปล่อยไม่เต็มที่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเขื่อนป่าสักเองอ่ะตอนนี้ยังมีการระบายน้ำที่ยังเป็นปกติอยู่เพราะนั้นการระบายน้ำลงทางแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6เนี่ยมันสะดวกกว่าแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือน้ำที่เราปล่อยระบายน้อยเนี่ยเนื่องจากไม่มีฝนที่ตกในพื้นที่จะเห็นว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวทุ่งรังสิตเองรับภาระน้ำฝนมากก็จะให้โอกาสพื้นที่รอบๆเนี่ยระบายน้ำออกมาในระบบเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับที่จะรับน้ำยอดใหม่เนื่องจากแม่น้ำป่าสักยังไม่มีปัญหาครับเราเลยยังรับน้ำเข้ามาคลองนี้น้อยพอเรารับเข้าน้อยมันเดินทางไปถึงลาดกระบังน้อยก็จะทำให้ลาดกระบังเนี่ยระบายน้ำในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยออกไปให้ได้ก่อนซื้อเวลาซึ่งตอนนี้ต้องรีบทำเพราะว่าพายุจะมาแล้วการที่พายุมาแม่น้ำป่าสักจะสูงขึ้นคลองนี้จะต้องเริ่มได้ใช้แล้วดังนั้นพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยกับพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งรังสิตเอ่ยไม่ว่าจะเป็นลำลูกกาเอ่ยที่มีฝนตกในพื้นที่เนี่ยต้องรีบเอาน้ำออกต้องรีบเอาน้ำออกเข้าใจแล้วปัญหาระหว่างทางในทางปฏิบัติมันคืออะไรครับ
ับปัญหาของแนวปฏิบัตินะครับเราเนี่ยนะครับต้องระบายน้ำผ่านคลองชลประทานครับคลอง13เนี่ยเป็นคลองที่พิเศษอย่างนึงอยู่ตรงที่ว่าเรามีเส้นทางเนี่ยสัญจรนะครับตัดออกมาจากสระบุรีเนี่ยเป็นเส้นทางที่ตัดไปออกนครนายกได้เลยนะครับเส้นรังสิตนครนายกครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีรถเนี่ยวิ่งไปมาไปมาตลอดโอเคถนนเนี่ยเวลารถวิ่งเยอะๆมันซุดปีที่แล้วเนี่ยที่พายุเต้นหมู่เข้ามาเนี่ยมีการระบายน้ำผ่านคลองนี้แล้วแต่กลายเป็นว่าพอระบายน้ำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยมันล้นตรงซุดเนี่ยนะครับไปท่วมบ้านเรือนประชาชนดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีการระบายน้ำเท่าที่คลองจะรับไหว1ใน13มาตรการในการเตรียมการรองรับฤดูฝนของปีนี้ก็คือเราจะต้องตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำเราใช้รถสำรวจเรารู้แล้วว่ามีจุดสุดนะครับ8จุดอีกประเด็นนึงคือเราอยู่ในที่ราบภาคกลางครับคำว่าที่ราบภาคกลางอ่ะแสดงว่ามันแบนครับน้ำที่ระบายลงคลองเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือคลองที่อยู่ในระบบชลประทานเราใช้ในการส่งน้ำเข้าไปสู่ระบบชลประทานเราไม่ได้ออกแบบมาให้มันเป็นคลองใหญ่ๆใช้สำหรับการระบายน้ำนะครับแต่พอถึงหน้าวิกฤตเนี่ยเราก็ใช้คลองต่างๆเหล่านี้สามารถระบายน้ำไปได้ด้วยครับแต่การระบายน้ำเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ไหลปุ๊ด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 ออกไปเป็นลักษณะของคลองระบายน้ำเลยครับการไหลผ่านที่ราบเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆครับประเด็นถัดมาคือพอมันไหลเข้ามาสู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโซนนี้นะครับกับสมุทรปราการเนี่ยมันตกท้องช้างเป็นท้องนะครับเปลี่ยนแผนที่อันนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้โซนราชบังเองเนี่ยเขามีน้ำเต็มแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาน้ำผ่านตรงนี้อาจจะต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ระดมลงไปเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลต่อไปยังสถานีสูบน้ำชายทะเลนะครับก็คือเรามีการไปติดตั้งเครื่องผันกันน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือผันกันน้ำของกองทัพเรือนะครับเครื่องผันกันน้ำของกทมเองหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องผันกันน้ำของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเราเนี่ยระบายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ที่ขอบกระทะพอน้ำมาเสร็จปุ๊บลงไปที่ในท้องกระทะเราก็ดึงน้ำเนี่ยผ่านขอบกระทะมาสู่กระทะอีกอันนึงมีแอ่งน้อยๆอีก2แอ่งเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยนะครับดึงข้ามขอบกระทะอีกอันนึงเนี่ยส่งต่อไปตรงนี้เองเนี่ยจะมีสถานีสูบน้ำแนวชายทะเลของกรมชลประทานเนี่ยติดตั้งดำเนินการเนี่ยก่อสร้างไว้เยอะมากสามารถระบายน้ำได้ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั่นคือถ้าตรงนี้สามารถระบายได้อย่างดีโดยการส่งผ่านแอ่งกระทะน้อย2แอ่งนี้ทำให้คลองที่เราอยู่ตรงนี้ระบายได้เร็วและทำให้น้ำที่ไหลเข้าเจ้าพระยาตรงบางไทรน้อยลงใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานีต่อไปเลยดีกว่าครับอุปสรรคแรกที่เส้นทางผ่านน้ำเส้นนี้อาจจะไม่ถูกใช้ก็คือมีอย่างน้อย8จุดที่ถนนสุดซึ่งถนนเส้นนี้มีอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นคันกั้นน้ำและเมื่อปี2564ที่ผ่านมานี่เองพอกรมชลประทานผ่านน้ำลงมาปรากฏว่าน้ำข้ามถนนช่วงที่สุดไปท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ยากที่จะตัดสินใจเลือกใช้ทางนี้เพื่อตัดยอดน้ำแต่ปัญหานี้แก้แบบเร่งด่วนได้ครับพี่ปางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่ท่วมชะด้าเลยใช่ไหมครับผมสูงแค่ไหนเยอะอยู่เหมือนกันครับเยอะอยู่ด้านหลังก็ท่วมอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าน้ำมันเข้ามาทางถนนเลยเข้ามาเยอะเป็นจุดๆทางที่มันเป็นแอ่งพี่เห็นจังหวะที่น้ำมันเริ่มทะลักทะยอยมาก่อนพื้นที่อื่นเลยใช่ไหมครับผมฮะมันเกิดจากอะไรพี่ผมว่ามันต่ำเลยแล้วเราเป็นแอ่งดูนี่นะนี่เลยนี่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นแอ่งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแลดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าพอเป็นเรื่องของระดับน้ำที่มันจะเสมอเนี่ยคือจุดนี้คือจุดที่น้ำมันข้ามมาบ้านพี่เลยใช่ไหมใช่ครับเส้นเนี่ยพี่เพราะมันเป็นแอ่งครับเป็นแอ่งยาวแล้วปีแล้วก็แก้ปัญหาไงที่จำได้ไหมเขาสอบทรายมากั้นครับโอเคแล้วก็มีทางสสเขาก็มาช่วยเอารถแบ็คโฮมาป้องแค่ครับโอเคแล้วปีนี้เขาไม่กั้นเหรอเขาน้ำไม่ท่วมเหรอพี่ตอนนี้ยังไม่เห็นครับคุณผู้ชมครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ฮะคือ1ใน8จุดนะครับที่ทางทีมงานทั้งสสน.และก็สทช.บอกว่าตรงเนี้ยสุดมันสุดยังไงพี่ก็เนี่ยครับถ้าเกิดเรานั่งลงเนาะจะเห็นชัดเจนขึ้นเรานั่งลงเนี่ยเราจะเห็นว่ารถที่กำลังวิ่งมาเนี่ยครับ okay. เขาอยู่สูงกว่าเราหน่อยนึงตอนรถวิ่งมาเนี่ย okay. ตรงเนี้ยตกท้องช้างมันแอคเลยตรงนี้แอคเลยจุดเนี้ยเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเองก็มีปัญหาเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยครับนี้แล้วเองก็มีปัญหาก็คือตอนที่ทางกรมโยธาเนี่ยรับน้ำเข้ามาเพื่อที่จะช่วยตัดยอดน้ำเนี่ยก็ข้ามตรงจุดสุดเนี่ยครับเข้าไปท่วมทางด้านบ้านเรือนประชาชนของท่านนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ปีนี้เนี่ยจะต้องรีบซ่อมท่านเลขาเนี่ยก็ได้มอบหมายหน่วยงานไปดำเนินการแล้ว
คือจริงๆส่วนตัวผมมองว่าจริงๆกรมชลก็เตรียมพร้อมนะที่เราเห็นรถนะครับที่กำลังขุดลอกอยู่กับเรือโป๊ะนะครับที่กำลังตักนะครับพวกผักตบชวาหรือสวาอะไรเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่ไกลนี่เองแสดงว่าตามแผนเขาเนี่ยเขาจะทำไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆแต่บางทีตอนนี้พอมันถึงเวลาที่กำลังจะมีพายุมาแล้วเนี่ยบางจุดที่ซีเรียสเนี่ยอาจจะต้องถูกชี้เป้าให้มาทำก่อนอันนี้ซีเรียสไหมใช่ซีเรียสมากครับซีเรียสแล้วตอนนี้ซีเรียสแล้วจุดที่เป็นคันซุดทั้งหมดแล้วก็ซีเรียสนะครับที่จะรองรับน้ำมาแล้วอาจจะมีปัญหาระบุจุดนั้นเนี่ยให้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะรีบซ่อมตอนนี้เพราะจริงๆเรายังมีเวลาการที่จะเอานะครับคันดินเนี่ยนะครับโกยเป็นคันดินขึ้นมาป้องไว้ก่อนนะครับมันใช้เวลาไม่นานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถโปรยคันดินได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะไปหาอาจจะเป็นกระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กมาเสริมเพื่อที่จะให้มันมั่นคงเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้คลองนี้ยังคงรับน้ำได้ถ้าเฉพาะคลองนี้มีทั้งหมด4จุดใช่ไหมใช่ครับคือตามมาตรการ13มาตรการที่สธช.เนี่ยให้สธช.เนี่ยมาสำรวจคันกั้นน้ำก็คือคลองฝั่งนี้เราพบ4จุด4จุดครับคลองฝั่งระพีพัฒน์แยกตกเราก็พบ4จุดทันไหมฮะซ่อมทันไหมทันครับคือจริงๆระดมกันมานะครับแป๊บเดียว2วันใช่เพราะว่าแบ็คโฮก็อยู่ในลำน้ำแล้วไม่ต้องขนย้ายคันคลองที่สุดตัวแก้ปัญหาไม่ยากครับแต่ถ้าคิดจะใช้เส้นทางนี้เป็นทางผ่านน้ำจริงๆเรายังต้องมาดูอุปสรรคสำคัญอีกอย่างนึงครับที่ทำให้น้ำเดินทางออกทะเลได้ช้ามากๆนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าขอบกระทะซึ่งอยู่ในคลองครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะผลักน้ำให้ลงทะเลให้เร็วที่สุดนะครับจากคลองระพีพัฒน์ครับลงมาที่คลอง13นะครับมาถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะฮะบริเวณด้านหลังกล้องเนี่ยครับก็คือคลองหัวตะเข้นั่นเองครับซึ่งจุดนี้มีความสำคัญมากๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้น้ำเข้ามาตามปกติเนี่ยจะใช้เวลาจากต้นทางเนี่ยจนถึงตรงนี้15วันโดยประมาณเราเนี่ยใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าน้ำเนี่ยต้องใช้เวลา15วันซึ่งมันอาจจะช้าเกินการในกรณีที่เกิดพายุเข้ามีน้ำเข้ามาเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไปดูนะครับว่าแล้วเจ้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการผลักน้ำออกทะเลเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรอย่างไรครับเพื่อให้น้ำนั้นออกทะเลให้เร็วที่สุดครับไปดูฮะนี่ตรงนั้นจะเป็นคลองเล็กคลองแถวนี้บันดันไปลงคลองมาโอ้ประชุมเครียดกันเลยทีเดียวสวัสดีอีกรอบนึงครับทั้ง4ท่านสวัสดีครับโอเคอันนี้ที่เราคุยไว้หัวหน้าคือตรงนี้คือจุดที่เราจะต้องมีการมีตัวช่วยในการช่วยเร่งน้ำออกไปอ่าวไทยใช่ไหมฮะเราอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์10ครับโอเคตอนนี้ทางกองทัพเรือเองเนี่ยได้นำเรือผลักน้ำนะครับประสิทธิภาพสูงต้องเรียกว่าประสิทธิภาพสูงจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่กองทัพเรือเนี่ยได้ดำเนินการนะครับพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเองเป็นลักษณะของวอเตอร์เจ็ตนะครับในการที่จะผลักดันน้ำไปเนี่ยทิศทางในการผลักดันน้ำครับก็จะดึงน้ำเนี่ยออกจากตัวคลองประเวศเนี่ยนะครับให้ไหลลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับผ่านไป2คลองก็คือคลองหัวตะเข้คลองบางฉลงนะครับแล้วก็จะต้องไหลนะครับส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำชายทะเลนะครับในสิ่งที่กองทัพเรือติดตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้มี4จุดตรงไหนบ้างนะครับพี่ก็มีก่อนเที่ยวมาเนี่ยเป็นคลองลาดกระบังนะครับ1จุดที่นี่1จุดนะครับคลองหัวตะเข้สะพานหัวตะเข้แล้วถัดไปข้างหลังเนี่ยเขาเรียกคลองทับยาวครับแล้วก็คลองพญาเพชรนะครับอีกทั้งหมดรวมที่เนี่ย4จุด18ลำการที่พี่นาวเองสรายุทธเขาเอาเรือมาช่วยเนี่ยมันเรียกว่าช่วยได้อย่างเห็นภาพชัดเจนเลยไหมฮะช่วยอย่างเห็นภาพชัดเจนครับสิ่งที่กองทัพเรือมาติดตั้งณปัจจุบันนี้ครับคือการที่ดึงน้ำจากขอบกระทะแรกไปนะครับลงข้างล่างนะครับส่งต่อไปยังท้องกระทะอีกท้องกระทะหนึ่งโอเคจริงๆเรามาถูกทางแล้วครับสืบเนื่องมาจากฝนที่ตกที่ในเขตกรุงเทพตอนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมเนี่ยในเขตบริเวณลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างสูงน้ำในคลองประเวศก็มีปริมาณมากนะครับสำนักการระบายน้ำของกทม.เนี่ยกับกรมชลประทานเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันที่จะระบายน้ำนะครับจากคลองประเวศเนี่ยนะครับไปออกนะครับที่แม่น้ำบางประกงแต่ก็ทำได้ช้าอยู่อีกทางนึงเนี่ยเขาก็จะผลักน้ำนะครับจะดึงน้ำเนี่ยไปออกนะครับที่สถานีสูบน้ำพระโขนงแต่ส่วนหลักๆเลยเนี่ยนะครับการที่จะมีเครื่องผลักน้ำเนี่ยแล้วส่งต่อไปทางเนี้ยมันก็จะสามารถไปได้หลายคลองมากกว่า รวมทั้งด้านปลายเนี่ยครับที่บอกว่ามีสถานีสูบน้ำเนี่ยรออยู่เป็นจำนวนมากเลยสามารถสูบน้ำออกอ่าวไทยเนี่ยได้มีประสิทธิภาพสูงมากสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปก็คือน้ำเนี่ยจะต้องเข้าสู่พื้นที่ของสมุทรปราการพอเข้าสู่พื้นที่สมุทรปราการเนี่ยแหละครับเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยที่ผ่านสมุทรปราการเนี่ยไปออกชายทะเลได้เนี่ยอันเนี้ยต้องอาศัยการทำงานภาพรวมที่ทางสธช.เนี่ยมีศูนย์ส่วนหน้าจะให้พี่สราวุธเล่าเนี่ยศูนย์ส่วนหน้าตั้งมาเพื่อที่จะทำงานเรื่องอย่างนี้น้ำข้ามจังหวัดแล้วใช่ครับ
เหตุผลก็คือว่าอย่างที่ทราบกันแล้วเนาะวัดอุตุนาถมีการตั้งที่ชัยนาทในเรื่องของการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการโดยเฉพาะรอยต่อต่างๆเนี่ยครับเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเนาะปทม.ส่งน้ำออกไปถ้าสมุทรปราการไม่ช่วยในการที่จะลำเลียงน้ำออกทะเลก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะนั้นศูนย์ส่วนหน้าเนี่ยจะมาช่วยตรงนี้ว่าเมื่อปทม.นะครับทางกองเรือช่วยเร่งระบายน้ำผลักดันน้ำออกไปแล้วเนี่ยทางสมุทรปราการเองก็ต้องมีการที่จะต้องไปพูดคุยกันในเรื่องของการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในส่วนของสมุทรปราการด้วยเพื่อจะเอาออกแอ่งกระทัดที่สองเนี่ยแล้วก็ไปที่สถานีสูบน้ำบริเวณคลองทะเลครับเพื่อสูบออกทะเลต่อไปอันนี้ศูนย์ส่วนหน้าจะเข้ามาช่วยอำนวยการในส่วนความเร่งมันทำให้มันเร็วขึ้นมากขนาดไหนถ้าเทียบกับไม่มีพี่ๆพวกนี้ที่มาคอยช่วยดันก่อนเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 0.36 เมตรต่อวินาทีครับหลังจากสตาร์ทเครื่องความเร็วเพิ่มเป็น 0.6 เมตรต่อวินาทีหมายความว่ามันเร็วขึ้นเกือบ2 เท่าขอบคุณพี่สนายุทธมากนะพี่นะเป็นกำลังใจให้นะกลับบ้านเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะคือสำคัญมากๆครับเพื่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะระบายออกได้เร็วนะครับจากคลองระบีพัดนะเพื่อมุ่งสู่นะพื้นที่ไปย่านสุวรรณภูมิออกอ่าวไทยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีกลไกในลักษณะนี้นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่4จุดนะแต่ละจุดเนี่ยจะมีเครื่องผลักดันน้ำอยู่4เครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องเหล่านี้เนี่ยช่วยดันน้ำเนี่ยที่ปลายทางที่เครื่องมือประสิทธิภาพสูงเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีน้ำมาพอที่จะดันออกเพราะนั่นคือการบริหารแบบองค์รวมนะแบบภาพใหญ่เนี่ยก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจากหนองแคสระบุรีเราไปดูจุดคันคลองสุดที่ปทุมธานีต่อมาที่เขตลาดกระบังในกรุงเทพที่เราต้องใช้เครื่องผลักดันน้ำและขณะนี้เรามาถึงปลายทางจุดที่น้ำจะถูกส่งออกทะเลที่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการและที่นี่ก็คือสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิซึ่งที่นี่สามารถสูบน้ำออกได้ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวที่ส่งน้ำออกไปยังอ่าวไทยดังนั้นการสูบน้ำที่ปลายทางถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากแต่จะทำอย่างไรให้เส้นทางส่งน้ำลงทะเลนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ได้จริงทันทีไม่ไปแวะท่วมบ้านเรือนประชาชนระหว่างทางไม่ติดขัดตรงแอ่งกระทะในคลองและไหลลงทะเลได้เร็วขึ้นจากช่วงเช้าฮะเดินทางมาจากสระบุรีนะครับเข้าปทุมธานีผ่านกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะอีกนิดเดียวจะอ่าวไทยเลยพี่ก้าวนะฮะตอนนี้เราอยู่ปลายสถานีนะครับสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิอ่านี่เลยทะลุเบอร์14มาเลยนี่โอเคก็จะเป็นจุดหน้าด่านสุดท้ายแล้วครับที่เราจะต้องสูบน้ำออกทะเลซึ่งจริงๆเนี้ยเราจะเห็นว่าเรามีคลองเนี่ยค่อนข้างขนาดใหญ่มากนะครับตรงนี้สามารถระบายน้ำได้ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที wow. แล้วเครื่องสูบน้ำที่นี่ก็ระบายน้ำได้ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันซึ่งจริงๆถ้าเกิดสามารถระบายน้ำจากตรงนั้นเนี่ยแบ่งมาได้นะครับข้างล่างเนี่ยจริงๆรับไหวครับปัญหาเดียวก็คือพอระบายน้ำลงมาเนี่ยท้องกระทะนี่แหละครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันส่งต่อมาไม่ได้แต่ปลายคลองเนี่ยทุกตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับได้ถึง500นะครับที่นี่เนี่ยสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยได้100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับของชลอาหารวิจิตรเนี่ยได้ถึง130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยที่เนี่ยข้างล่างเนี่ยเตรียมพร้อมไว้อย่างมากเลยครับทำยังไงก็ได้ให้เราส่งต่อน้ำมาให้ได้นะครับในแผนระยะเร่งด่วนนี้ประเด็นสำคัญก็คือพายุที่กำลังจะมาเนี่ยนะครับนอกจากฝนตกที่อีสานแล้วนะครับแล้วก็ฝนตกที่ทางด้านเหนือเขื่อนป่าสักแล้วจะทำให้เขื่อนป่าสักน้ำมากคลองที่เราจะตัดน้ำลงมาเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตัดน้ำเขื่อนป่าสักโอเคอีกกรณีนึงคือฝนเนี่ยจะตกแนวเขาใหญ่ฝั่งภาคตะวันออกด้วยโอ้อันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงใช่น้ำจะลงมาที่แม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยค่อนข้างมากครับน้ำที่แม่น้ำใหญ่ๆที่ไหลลงอ่าวไทยเนี่ยน้อยคนจะพูดถึงแม่น้ำบางปะกงนะครับบางทีอาจจะถูกแบบเหมือนรู้สึกเหมือนถูกละเลยนิดหน่อยไหมหรือไงไม่ได้ถูกละเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันความจริงแล้วเนี่ยช่วงที่ว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเนี่ยนะก็จะอยู่ติดกับลุ่มน้ำบางปะกงที่ว่าเราเร่งระบายน้ำในส่วนที่ว่าวันนี้ที่เราไปกันเนี่ยนะถ้ายิ่งทำได้ดีเท่าไหร่เนี่ยทางฝั่งแม่น้ำบางปะกงก็จะรับภาระน้อยลงจากการช่วยระบายของลุ่มน้ำเจ้าพระยาพอฝนตกเยอะบนเขาใหญ่ปุ๊บเนี่ยแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยก็จะรับน้ำเยอะถ้าทางนี้ทำการระบายได้ดีทางนี้ในระยะยาวเนี่ย
ี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการเร่งระบายน้ำในทางดิ่งซึ่งจะเป็นการระบายน้ำได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงตามที่ศูนย์ส่วนหน้าภาคกลางนะครับได้วางมาตรการเนี่ยนะครับเร่งระบายในทางแนวดิ่งเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะช่วยพี่น้องในเขตจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราคราวนี้จากสถานีนี้ต่อเนี่ยการลำเลียงเห็นบอกว่ามีการทางยกระดับหรือพี่ก้าวเหรอครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูครับขอพาไปดูหน่อยได้ไหมใช่ครับโอเคอยากจะรู้กลไกการทำงานเขาจังเลยโอเคครับเชิญครับพี่ธงชัยพี่จากที่ห้องคอนโทรลเนี่ยนะผมเห็นปุ่มเห็นอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมนี่อยากจะอยู่กอดอกตลอดเวลาเลยกลัวมือไปโดนพี่ก้าวกลัวไปโดนก็มาพี่ผมถามจริงในฐานะที่พี่เนี่ยคือเรียกว่าเป็นพลังงานสำคัญนะที่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมของไม่ใช่แค่สมุทรปราการหรือแค่กรุงเทพแต่ว่าขึ้นไปไกลเลยอย่างที่เราไปดูกันมาวันนี้นะฮะสิ่งที่ท้าทายที่สุดของพี่ตอนนี้คืออะไรคือเราจะต้องดูแลเครื่องให้ดีครับให้มีประสิทธิภาพที่ว่าเพื่อน้ำมานี่เราจะสูบออกทันช่วงทีแล้วก็ต้องดูแลว่าระบบอะไรเงี้ยให้มันพร้อมตลอดครับต้องซ่อมบำรุงด้วยประมาณนี้ครับพี่ก้าวเรามีอยู่4เครื่องตรงนี้พี่บอกเราเดินทีละ2 2ตอนนี้เปิด2เครื่องอยู่ใช่มั้ยพี่ใช่ครับนะฮะถ้ามันพังไปสักเครื่องนี้เราระดับความเดือดร้อนมันมากน้อยแค่ไหนพี่เราขาดเครื่องใดเครื่องนึงไปเนี่ยมันหายไปทีละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยสำคัญมากเลยครับเพราะว่าปริมาณการสูบเนี่ยก็จะหายไปพอสมควรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสถานีสูบน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิที่นี่นะครับหรือว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำชลหาวิจิตรหรือว่าแม้แต่กระทั่งสถานีตำดุมีหลายตัวเลยที่เนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยต้องทำงาน24ชั่วโมงด้วย24ชั่วโมงเพราะว่ากลางคืนไม่ได้หยุดพักสูบนะครับต้องดูแลเครื่องตลอด24ชั่วโมงอ๋อแล้วก็ผ่านกันทีละ2เครื่องไปแล้วถ้าด่วนจริงๆก็กด4เลยใช่ครับอันนี้จะเรียกว่าอะไรเป็นสะพานลอยน้ำเหรอพี่จะเรียกว่าอะไรดีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเรียกง่ายๆเนาะสะพานลอยน้ำสะพานลอยน้ำแต่ถ้าเกิดตามหลักวิศวกรรมเนี่ยเขาเรียกฟลูมก่อนจะระบายน้ำไปสู่อ่าวไทยเนี่ยเนื่องจากมันมีพลังงานมากครับอยู่ดีๆเราปล่อยใส่อ่าวไทยเลยเนี่ยโอ้โหชายหงชายหาดหรืออะไรแนวต่างๆเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยถูกกัดเซาะหมดระบบนิเวศไปหมดจะต้องออกแบบการสลายพลังงานมันด้วยครับดังนั้นเนี่ยคือการออกแบบอันนี้เป็นการออกแบบที่ใช้ความละเอียดมากครับนะครับแล้วก็ใช้หลักวิศวกรรมต่างๆสูงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสถานีสูบน้ำที่สำคัญเลยที่ในการทำงานเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ยการคาดการการพยากรณ์พร้อมข้อมูลพร้อมคนพร้อมเงินก็ดูเหมือนจะพร้อมอุปกรณ์ทั้งหลายก็พร้อมมันไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันน้ำท่วมหนักได้พี่ก้าวปัจจัยที่จะทำให้การระบายน้ำเนี่ยนะครับส่งต่อกันมาได้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือกันการทำงานหน่วยงานเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้การทำงานพื้นที่เดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้การที่มีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติขึ้นมากับศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่ทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาคิดร่วมกันมีแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันครับแล้วก็สามารถดำเนินการเนี่ยนะครับด้วยความที่ไม่มีอุปสรรคร่วมกันเนี่ยภายใต้การอำนวยการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นการทำงานแนวราบข้ามกรมข้ามกระทรวงนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยหากเราทำงานตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต่อไปเนี่ยจริงๆการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ